โอเคสวัสดีครับเบียร์ครับนะเท่าไหร่ครับพี่เมื่อกี้เจออะไรนะจ๊ะเจอเลยปะมันวัตถุต้องสงสัยได้4เมตรครับ4เมตร4เมตรใช่4เมตรยังครับตอนนี้สแกนหาวัตถุต้องสงสัยก่อนส่งนักประดาน้ำลงนะพี่นะใช่ไหมใช่ครับเพื่อเอาความชัวร์เพราะว่าจะได้ประหยัดพลังงานถูกครับประหยัดพลังงานพี่จะพายตรงนี้ไหมผมจะได้สลับพี่นั่งนี่เลยป่ะผมได้ข้างหน้าหรือพี่ข้างหน้าโอเคเพราะผมมันต้องไปเชือกเชือกจับเครื่องมาได้ตรงนี้ก่อนใช้มันคาอยู่กับเชือกแค่โอ้โหไปพี่หาจุดเดียวได้เลยได้ป่ะโอเคผมกลับที่เดิมลื่นจะเย็นน้ำอะไรพี่มันมีหลายน้ำเร็วๆเลยป่าตรงนั้นก็คือความลึกใช่ไหมพี่ 3.9 เหลืองๆนั่นคือฝูงปลาแล้วเมื่อกี้ไอ้4เมตรครึ่งลงไปดูยังพี่ตรงไหนพี่ไอ้ตรงที่เราเจอตอนแรกเลยยังไม่ดูใช่ป่ะรอนะครับขอบคุณที่กำลังใจจากลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับก็ยังปักหลักหากันอยู่นะครับทีมข้างบนฝั่งสแตนบายรอนะครับเชื่อพันว่ะอ
นี่ขนาดเคลียร์ผักไปเยอะแล้วนะมานู่นเหรอพี่มาแกยังค้นหากันอยู่นะครับนะเอาเลยพี่ตั้งเอาที่พี่ถนัดแหละก็ขอให้นิ่มพูดจริงเนาะถ้าพูดจริงอ่ะเจอแน่ไหมพี่ถ้าพูดจริงอ่ะถ้าพูดจริงยังไงน่าจะเจอนะพี่ถ้ากลัวจะติดผักโป่งไปด้วยครับถ้าโยนจริงอ่ะผักเนี่ยเหรอแล้วก็ลอยไปตามมันนั่นหรอครับพี่อ๋อก็มีโอกาสลอยไปตามนู้นเครื่องข้างหน้าที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเครื่องซาวเดอร์นะพี่เนาะเป็นเครื่องซาวเดอร์นะครับคือจริงๆส่วนใหญ่เขาชาวประมงเขาใช้หาปลาจริงๆแล้วนะชาวประมงเขาใช้หาปลาแต่ก็หาประยุกต์มาหาร่างที่จมน้ำก็คือเคสมาวินเนี่ยประสบความสำเร็จมากจนหลายๆท่านหลายๆที่หลายๆทางซื้อไปใช้เช่นกันนะครับคือเสียงอะไรพี่ใช่แล้วครับพี่มันคือเสียงอะไรติดๆๆอ๋อผมตั้งแมปให้มันนำทางไปจุดที่ที่เราจุดเมื่อตะกู้นี้ใช่อ๋อไปทางนี้หน่อยวะอยู่หัวเดี๋ยวไม่ไกลอยู่หัวตาตรงนู้นนะคือเราจะกลับไปจุดเมื่อตะกู้นี้แล้วก็ทิ้งทุ่นไปถ้าเจอจุดที่สงสัยตอนแรกครับแล้วก็ทิ้งทุนไปทิ้งทุนไปแล้วก็ให้ประดาน้ำลงตามนั่นแหละครับตรงไปเลยครับพี่ท้ายไปนะครับไม่เดี๋ยวไม่ใส่เกมอะไรเลยเนี่ยครับถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยตรงที่เป็นลักษณะคล้ายๆธงเหมือนธงรถแข่งปลายทางเข้าเส้นชัยนะฮะตรงนั้นคือจุดแรกที่เราเจอเนาะแล้วเราก็กำลังตอนนี้เนี่ยกำลังนำไปจุดนั้นเช่นเดิมเพื่อที่จะทิ้งทุ่นลงไปนะครับแล้วก็ให้นักประดาน้ำลงไปจุดที่ใช่ไหมพี่จุดที่เป็นธงเมื่อกี้ใช่ไหมเรายังคงหากันต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันแรกๆทางทีมพี่แบงค์ตอบโต้ภัยพิบัตินครปฐมเนาะใช่ครับตอบโต้ภัยพิบัตินครปฐมก็วันนั้นล่องมาจากทางนู้นหรือเปล่าพี่หรือว่าทางเดิมทางนู้นพี่ล่องมาจากทางเดิมแต่วันนี้ผมมาจากทางนี้เอาทุกอย่างแล้วก็ได้มาหากันบริเวณข้างหน้านะครับข้างหน้านู้นพี่หมูชี้หน่อยฮะข้างหน้าไหนครั้งก่อนอ่ะหน้าต้นไทรนั้นแล้วพบเป็นวัตถุต้องสงสัยลงไปประมาณนักดำน้ำลงไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งพบเป็นเหมือนกระสอบทรายเหมือนตั้งเหมือนคือเป็นกระแพงกระสอบทรายก็คือพื้นที่นี้น้ำท่วมบ่อยครับ
จนเลยต้องมีสันดินเห็นไหมฮะสันดินตั้งแต่ก่อนน่าจะเป็นแบบว่าแต่ก่อนน่าจะเตี้ยเนาะแต่ก่อนเอาแค่คือเป็นแนวยาวเลยป่ะพี่แบงค์ไอกระสอบทรายเก่าตอนนี้มันพังนะครับมันก็เลยไม่เป็นแนวแหละอ๋อมันสเปะสปะตรงนั้นลึกประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมหกเมตรป่ะครั้งก่อนใช่ครับดาวหกเมตรดำลงไปดูเป็นกระสอบทรายกั้นน้ำเก่าเนาะตั้งเป็นลักษณะคล้ายกำแพงนะครับแต่ตอนนี้ก็สร้างเป็นสันดินขึ้นมาแล้วครับสันดินที่มาที่ทุกท่านเห็นเนาะเราเริ่มค้นหาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงห้าสิบเกือบบ่ายสองตอนนี้ห้าโมงแล้วครับ5โมงแล้วก็ถ้าตีเป็นชั่วโมงก็น่าจะ4ชั่วโมงแหละประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าลมพัดคุกอ้อคุมเรือยากฮะออกไปย่อยน้ำพัดไปไหนได้น้องสวนทางเออสวนน้ำว่ายเรือเลยจ้าเดี๋ยวขยับสักนิดนึงฮะมันเป็นเนินของน้ำลงไปอ๋อลักษณะเนี่ยเป็นเนินต่ำลงไปค่อยๆต่ำลงไปใช่ไหมพี่นี่ก็มาลึกขึ้นเรื่อยๆข้างล่างแป๊ะแป๊ะจุดนั่นคือฝูงปลาเหรอพี่ใช่ครับอันนี้ฟองอากาศจากหางเรือเราครับอ๋อฟองอากาศเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ชหาเราก็ต้องดับเรือใช่ครับดับเรือดับเรือแล้วก็เพื่อจะไม่เห็นฟองนี้เนาะแล้วก็สแกนดูสแกนดูวัตถุหน้าดินนะครับคือหันหัวเรือใหม่ใช่ไหมพี่หมูคือก็ภาวนาก็ขอให้นิ่มเนี่ยพูดจริงนะฮะเพราะว่าทางทีมค้นหาหลายๆทีมหลายๆทางค้นหากันมาหลายรอบมากนะครับซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดแรกเลยที่เรามาดำแล้วก็มาสแกนเนาะแต่ก็ต้องผิดหวังกลับไปครับพบเป็นเพียงกระสอบทรายครับตอนนี้ท่านนิ่มพูดว่าวางมันมีโอกาสลอยไปไหนพี่วางเหรอถ้าวางบนผ้าโกงผมว่าน่าจะผ้าโกงมันรุดนะครับอาจจะลอยไปกับผ้าโกงแล้วแล้วก็ไปติดตะลิ่งไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าล่นน้ำลงไปเนี่ยพอผมกำหนดนะครับพอลอยขึ้นมา24ชั่วโมง48ชั่วโมงว่าไปคนที่ใครเจอเนี่ยเขาล่นลงไปด้านล่างแต่นี่ก็เป็นอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์แล้วใช่ถ้าอยู่ในน้ำจริงๆครับตอนนี้ก็22วัน23วันจะเป็นแบบไหนพี่ตอนนี้ถ้ามีสัตว์มากินนะผมว่าตอนนี้หัวกะโหลกที่เราจะหาได้ง่ายที่สุดครับเป็นหัวกะโหลกใช่ครับแล้วเครื่องนี้สามารถจับเห็นหัวกะโหลกเห็นวัตถุแบบนั้นได้มั้ยครับมันสแกนจับวัตถุที่มันอยู่บนผิวดินนะครับว่าที่มันลอยลักษณะยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นท่อนไม้เป็นก้อนหินเป็นก้อนอะไรสักอย่างมันก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแหละแล้วให้เรามาเดาเอาใช่ครับแต่แล้วถ้าเราสงสัยก็จะให้นักดำน้ำลงเลยโอเคโหต้องดับเครื่องอ่ะมันพลาดไม่ได้ได้ให้มันไหลลงมา
ให้เจอน้องต่อสักทีเป็นแบบไหนก็ได้ลูกทั้งนี้เรื่องนี้จะได้จบและคนที่ทำผิดก็จะได้รับโทษไปตามกฎหมายนะครับนะทางทีมสื่อมวลชนนะครับก็รอดูความหวังทิ้งทุ่นปุ๊บลงเลยได้ไหมไหวไหมเดี๋ยวไหวไหมแกช่วยจับแกดิรอเฮียอะไรขออภัยในคำหยาบคายสักครู่ด้วยครับโอเคเราก็อยู่บนเรือครับตอนวันนั้นน่ะถ้าใครติดตามได้นะทางเขาเรียกว่าอะไรทางทีมพี่กู้ภัยเนี่ยเขาจะลงเดินลงเป็นการเดินลงจากตรงนู้นเดินลงดำน้ำมาหามาเรื่อยๆเป็นนักขนาดหน้ากระดานเลาะริมอันนี้มาเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าไปเจอแผ่นปูนนะครับแผ่นปูนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นโรงสีเก่าพอเป็นโรงสีเก่าปุ๊บเป็นแผ่นปูนปุ๊บข้างใต้แผ่นปูนมันก็มีโคลนมีดินซึ่งสกิดนิดสกิดหน่อยก็จะถล่มลงมาแล้วซึ่งมันจะอาจทำให้เกิดอันตรายกับนักดำน้ำได้ก็เลยต้องขึ้นมาก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ละเอียดสักมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจเกิดอันตรายได้ต่อมาครับช่วงค่ำวันเดียวกันครับเราลงวันที่เท่าไหร่นะพี่ลงวันที่6ปะกุมภาป่ะใช่ไหม6 กุมภาเนาะ6 กุมภาครับก็ทางทีมตอบโต้ไพรเวทนครปฐมก็มาสแกนซ้ำแล้วก็ไปเจอเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเขาเรียกว่าอะไรกระสอบใส่ทรายกระสอบทรายอ่ะกระสอบทรายเป็นที่กั้นน้ำท่วมเก่าอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าลอยตามนี่มันแข็งแรงนะผักตบอ่ะเนาะแล้วเด็ก8 เดือนนะถ้าเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์เลยอ่ะถ้าลมมันพัดแล้วมันหลุดออกอ่ะนี่แข็งแรงทุกคนดูนี่ผมดึงเนี่ยมันเป็นเหมือนแพเล็กๆไหลไปตามน้ำแต่จากข้อมูลนะครับทุกท่านตอนแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยผักตบชวานะครับแล้วเข้าได้ใกล้ที่สุดก็คือตรงนั้นอ่ะตรงที่คนยืนอ่ะเข้าได้ใกล้สุดตรงนั้นแล้วตรงเนี้ยที่ตอนนี้เป็นลาบๆเนี่ยมันจะเป็นป่าทึบแบบตรงนู้นหมดเลยแบบตรงนู้นหมดเลยแล้วก็ต้นไผ่เนี่ยก็จะเอ็นลงมาซึ่งไม่สามารถเข้ามาได้นะครับพอวันต่อมาทางแมคโครทางกำนันทางพื้นที่เขาเข้ามาเคลียร์พื้นที่ให้นะครับตักออกแล้วก็ทางยงทางหญ้าออกเพื่อที่สะดวกกับการค้นหานะครับงอไม่ว่าจะสภาพไหนเนาะขอให้เจอแล้วก็ได้ไปทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำพิธีตามศาสนาน้องเขาจะได้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดแบบอันนี้เนาะถ้ากรณีที่น้องเสียชีวิตอะเนาะเจอที่เดิมนึงอ๋อทิ้งไปยังพี่ทิ้งไปแล้วเหรอแต่แถวนี้ใช่ป่ะหรือว่าข้างหน้าทิ้งทุ่นมันจะผิดทุ่นบ้างพี่มันจะไม่ค่อยตรงตำแหน่งครับอ๋อโดนน้ำเนี่ยมันจะแฉลบ
อ๋อแล้วเอาอะไรมาร์กอ่ะเดี๋ยวต้องให้นักดำน้ำลงหน้ากระดานอ๋อหน้ากระดานลงหน้ากระดานโอเคเจอจุดเดิมแล้วเนาะล่าสุดครับเจอจุดเดิมแล้วเนาะเป็นบริเวณข้างหน้าเนาะพี่เนาะข้างหน้าที่จุดเดิมที่ก่อนหน้านี้เราได้ไลฟ์สดก่อนลงไปแล้วได้เจอลึกประมาณ 4.5 เมตรใช่ไหมครับพี่แบงค์ 3.5 โอเคชัวร์แล้วเนาะก็เดี๋ยวนักประดาน้ำจะทำการลงค้นหาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรายงานหรือยังไงครับพี่หรือโอเคถ้าทิ้งทุนมันอาจจะแฉลบถูกไหมพี่โอเคบริเวณแถวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ครับโอเคแถวนี้นะครับลึกประมาณ 3.5 นะครับอัปเดตล่าสุดลึกประมาณ 3.5 ไปแล้วโหจอดนเดี๋ยวเป็นแถวนี้เนาะเรื่องนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าเนมจะพูดจริงหรือไม่นะครับถ้าพูดจริงอ่ะคือทางทีมพี่ๆกู้ภัยเขาช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วครับขอให้เป็นเรื่องจริงนะครับยามีครั้งไม่ว่าจะกับสภาพไหนนะครับก็ครับเดี๋ยวที่พี่แบงค์ก็เดี๋ยวจะขอตัวไปทำภารกิจก่อนไปทำภารกิจก่อนแล้วก็จะมาร์กจุดให้ทีมดำน้ำเนาะลงค้นหาต่อโอเคถ้าเราจะไลฟ์ต่อครับผมถ้าแต่ผมอาจจะลงไปดำน้ำกับเขาไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับแต่ผมจะอยู่บนบกแล้วก็ไลฟ์สดให้ทุกท่านดูว่าเขาจะเจออะไรครับกับจุดที่เรือซาวเดอร์เจอเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นบกสักครู่ขึ้นฝั่งดึงเชือกได้ไหมโอเคโอเคไปเอานี่เอาเพื่อนั่งเรือไปนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับรถอย่างเนี้ยนะเป็นบริเวณจุดนู้นเนาะอยู่แถวๆนั้นนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนักดำน้ำมีประชุมเสร็จนักดำน้ำลงผมจะไลฟ์สดขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ตอนนี้ทีมซาวเดอร์ขอไปทำภารกิจเสริมก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีอะไรเพิ่มเติมจะขึ้นไลฟ์ให้ทุกท่านดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามขอบคุณนะครับผม